ในจุดเริ่มต้นของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียต้นแบบมันจะมีความคล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปลักษณะของความเป็นองค์กรเหนือรัฐความเป็นองค์กรเหนือรัฐของเขาเราก็ยังมองว่ามิติในรัสเซียคือยังเป็นผู้ส่งอิทธิพลไม่ใช่รัสเซียเป็นรัฐที่โตเดี่ยวแต่รัฐที่อยู่ใกล้เคียงชาติที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงคือจะโตไปด้วยกันก็ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตมากยิ่งขึ้นอาจจะมองเหมือนหลายประเทศในโลกนี้ที่ว่าเราไม่สามารถเป็นรัฐที่โตเดี่ยวได้เราต้องมีการขยายความร่วมมือไปทุกภูมิภาคหรือทั้งโลกรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสและเป็นความท้าทายที่เราจะทำการศึกษาโอกาสที่ไทยจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในเอเชียกลางอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคอะไรที่จะเป็นโอกาสให้เราสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างมากขึ้นเรามีความสัมพันธ์กับรัสเซียมายาวนานประเทศไทยมีเสน่ห์ก็ได้คุยกับทางฝ่ายทางสถานทูตท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียที่ประจำประเทศไทยคนก่อนนะคะคือไทยกับรัสเซียไม่เคยมีคอนฟลิกต์หรือไม่เคยมีปัญหาทางการเมืองเลยเราก็มองว่ารัสเซียก็เป็นมิตรที่ดีเช่นกันดังนั้นจะทำยังไงให้เราใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ลองก้าวที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์โดยอาจจะเริ่มจากกรอบความร่วมมือง่ายๆคือการทำเขตการค้าเสรีก่อนแล้วค่อยพัฒนาความร่วมมือทางด้านอื่นๆเพราะว่าถ้าไทยไม่ก้าวสักก้าวหนึ่งความสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆก็อาจจะยังไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ค่ะเราก็เลยเสนอไปในข้อวิจัยของเราว่าไทยก็ควรจะเริ่มศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ทำเขตการค้าเสรีแล้วก็ค่อยศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตว่าเราจะสามารถปฏิสัมพันธ์ในเชิงลึกได้อีกไหมคะในเรื่องของข้อดีจุดดีคือรัสเซียเป็นผู้ผลิต อุตสาหกรรมหนักใช่ไหมคะแล้วมูลค่าที่นำเข้าสู่ประเทศก็คือจะมีค่อนข้างมากแล้วเรื่องทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นผู้ส่งออกนะก๊าซธรรมชาติหรือพลังงานหรือน้ำมันระดับต้นๆของโลกแล้วก็เศรษฐกิจของเขาก็ยังถือว่าสามารถนะคะที่จะเรียกได้ว่ายังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่แล้วพอมายุคของปัจจุบันเห็นได้ชัดถ้าใครมองหรือตามข่าวใช่ไหมแล้วว่าในประเด็นความร่วมมือเขาอย่างที่บอกเน้นเลยว่าไม่ได้เป็นรัฐที่โตเดี่ยวและไม่ใช่แค่ตัวยูเรเชียยังรวมถึงในการที่สร้างมิตรทางเศรษฐกิจเพื่ออย่างจีนเนี่ยจะช่วยผลักดันทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปลงทุนกับเขาในสินค้าทางด้านใดใช่ไหมคะเราก็คิดได้แต่ว่าเราอาจจะส่งสินค้าทางด้านการเกษตรชิ้นส่วนต่างๆไปแต่ที่จริงแล้วบริเวณนั้นยังต้องการการลงทุนภาคบริการอย่างเช่นการโรงแรมซึ่งไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพอย่างมากแต่ข้อมูลเหล่านี้ค่ะหรือข้อมูลต่างๆที่จะให้แก่นักลงทุนน่ะที่จริงต้องมาจากภาครัฐและภาครัฐโดยเฉพาะตัวผู้นำอะค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะว่าควรจะต้องไปกรุยทางก่อนทุกวันนี้การแข่งขันอย่างเวียดนามเป็นแล้วสิงคโปร์ก็เข้าลู่ทางแล้วมันก็เลยทำให้เราอาจจะขาดโอกาสตรงนี้จุดนี้คือเวียดนามก็สามารถทำได้เหมือนกับเราและณตอนนี้คือทำได้ด้วยคุณภาพเริ่มทัดเทียมแต่ในราคาที่ถูกกว่าเวียดนามก้าวไปก่อนเราแล้วนะคะคือได้เป็นทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียคือเขาก้าวไปกว่าเรามากแล้วคือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่เราต้องพยายามจะวิ่งตามอย่างเร็วเพราะว่าณตอนนี้คือเขาได้ช่วงชิงตลาดไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าใครเป็นเพื่อนเราได้เราก็ควรจะเป็นเพื่อนกับเขาเราอย่าไปยึดแค่ว่าสายสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆในภูมิภาคเดียวกันมันต้องข้ามภูมิภาคแล้วการเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่ทำให้การขยายความร่วมมือมันเป็นไปโดยง่าย